ผลพรรคนักปรุงพลัสในการทำแป้งซาลาเปานะครับเราจะต้องใช้เวลาในการพักแป้งอยู่30นาทีไม่มากนะครับในสูตรของเราเราก็จะมีน้ำอุ่นนะครับแค่น้ำอุ่นๆก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องร้อนครับตามด้วยยีสต์ครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายครับซาลาเปาที่ดีนะครับแป้งจะต้องนุ่มอร่อยแล้วก็มีสีที่ขาวสวยนะครับเวลาที่เราพักให้เย็นลงเนี่ยรับประทานแล้วไม่เหนียวนะครับยังต้องนุ่มเหมือนเพิ่งนึ่งใหม่ๆนะครับวันนี้ผลเลือกใช้แป้งซาลาเปาตราระฆังชมพูครับแป้งตัวนี้ครับเนื้อละเอียดโปรตีนต่ำซึ่งการที่เขาโปรตีนต่ำเนี่ยครับเป็นคุณสมบัติที่ดีของการทำซาลาเปานะครับจะทำให้แป้งนุ่มฟูแล้วก็ไม่เหนียวนะครับอย่างที่ผลบอกครับสูตรนี้เวลาที่เราพักให้เย็นลงรับประทานก็ยังอร่อยนะครับที่สำคัญแป้งตัวนี้ครับใช้ในโรงงานซาลาเปาทั่วประเทศเลยแล้วก็ในโรงแรมระดับ5ดาวรวมถึงร้านอาหารจีนระดับ5ดาวก็ใช้เช่นเดียวกันครับตวงแป้งนะครับร่อนกับผงฟูแล้วก็เกลือครับวันนี้เราใช้250กรัมครับใส่ลงไปในส่วนผสมของน้ำที่มียีสต์ครับผมตามด้วยน้ำมันตำข้าวครับคนส่วนประกอบให้เข้ากันครับพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้มือนวดครับคุมนะครับด้วยฟิล์มถนอมอาหารครับแป้งตัวนี้ไม่ต้องพักนานนะครับ30นาทีซึ่งในระหว่าง30นาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำสังขยามันม่วงกันครับสังขยามันม่วงของพลวันนี้นะครับพลใช้ผงสังขยามันม่วงสำเร็จรูปของโกดีครับมีแค่ซองนี้ซองเดียวกับกะทิ240กรัมเท่านั้นก็ทำสังขยาได้แล้วครับนำกะทิ240กรัมตั้งไฟให้พออุ่นครับใส่ผงสังขยามันม่วงสำเร็จรูปลงในชามผสมครับพอกะทิเริ่มเดือดยกออกจากความร้อนครับใส่ตามลงไปเลยครับคนให้เข้ากันดีนำส่วนประกอบมาตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนอีกทีครับคนดีแล้วนะครับคนยกออกจากความร้อนนะครับทำให้เย็นลงโดยการหล่อในชามน้ำแข็งครับหลังจากที่เขาเย็นลงแล้วนะครับเพื่อนๆลองชั่งน้ำหนักดูเสร็จแล้วก็หารด้วย12เราจะทำซาลาเปาทั้งหมด12ลูกนะครับอาจจะวางบนจานที่รองด้วยฟิล์มถนอมอาหารหน่อยก็ได้นะครับจะได้ไม่ติดครับแล้วก็นำไปแช่แข็งสักประมาณ5นาทีครับแป้งของเราพรูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งแบ่งนะครับก้อนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ35กรัมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ฟิล์มพลยังแปะไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราชั่งเสร็จแล้วเราไม่อยากให้เขาแห้งนะครับเราก็จะนำกลับมาใส่ไว้ในนั้นก่อนแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำไส้ของเราที่พักไว้ในช่องแข็งออกมาได้เลยครับเราครึ่งแป้งนะครับเล็กน้อยครับผมครึ่งให้เป็นแผ่นกลมครับนำไส้สังขยามันม่วงที่เราพักไว้นะครับวางลงไปตรงกลางครับห่อครับผมเสร็จแล้วนะครับครึ่งเบาๆครับวางลงบนกระดาษครับผมจัดเรียงลงไปในรังถึงเลยครับพอจัดเรียงเสร็จแล้วนะครับผลปิดฝาครับเพื่อไม่ให้แห้งครับวางห่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะขยายตัวครับต่อมานะครับเราก็จะแต้มสีครับอันนี้เป็นออปชันนะครับคนก็ใช้สีม่วงนะครับสีผสมอาหารใช้ปลายไม้ครับนี่ครับแตะๆบางๆนะครับในการที่เราจะให้แป้งขึ้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคง่ายๆในวันนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องพักนานครับใช้เวลาแค่10นาทีน้ำในหม้อต้มเนี่ยนะครับเมื่อกี้เดือดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราจะปิดไฟครับผมเช็ดน้ำที่อยู่ในฝาออกให้หมดนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือวางซาลาเปาลงไปครับวางผ้าลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะพักแป้งนะครับให้พองตัวนะครับด้วยไอ้น้ำด้านในใช้เวลา10นาทีครับเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวซาลาเปาเราก็จะพองขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผลจะต้องตั้งน้ำร้อนให้เดือดอีกครั้งหนึ่งครับน้ำกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับผลก็จะเช็ดฝานำขึ้นนึ่งเลยครับลดไฟเป็นไฟกลางก็พอครับเราจะนึ่งเป็นเวลา9นาทีครับซาลาเปาของเราร้อนๆนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับข้อดีของซาลาเปาที่ทำจากแป้งระฆังชมพูนะครับเวลาเขาเย็นตัวลงนะครับก็ยังรับประทานแล้วยังนุ่มอยู่แป้งไม่เหนียวนะครับซาลาเปาสูตรนี้ถ้าเราเสิร์ฟอุ่นๆร้อนๆเนี่ยครับตัวสังขยามันม่วงจะไหลออกมาเป็นเหมือนลาวาเลยนะครับแต่ถ้าทานตอนที่มันอุณหภูมิห้องอร่อยไม่แพ้กันครับซาลาเปาเนี่ยหลายๆคนก็รับประทานเป็นอาหารคาวนะครับแต่พอเป็นสังขยามันม่วงแบบสูตรที่พลทำแบบนี้นะครับจะคาวจะหวานจะเป็นอาหารว่างก็อร่อยได้ทั้งวันครับ
าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ